ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมสมโภชประจำวันพระแรม8ค่ำเดือน8ในช่วงเข้าพรรษาซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของวัดพุทธปัญญาที่ได้กระทำกันมาเป็นเวลาหลายปีในช่วงเข้าพรรษาในภาคกลางคืนก็จะมีการจัดแสดงธรรมเป็นธรรมสมโภชในวันธรรมสวรรค์หรือว่าวันพระจนถึงเที่ยงคืนโดยหลักแต่ว่า สำหรับคืนนี้แม้ว่าท่านพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาอัมพรชุจินทโรได้เกริ่นว่าจะมีการแสดงธรรมพระธรรมสมโภชวันพระสามกันเพราะว่ามีกันสามรูปเริ่มตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปรูปละหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงหกทุ่มพอดีก็มีข้อที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือท่านพระอาจารย์ว่องด็อกเตอร์ว่องกิตติวุฒโธที่เป็นพระชาวเวียดนามที่มาบวชแบบเถรวาทแล้วก็ปีนี้ได้รับนิมนต์จากท่านพระอาจารย์ให้มาจำพรรษาช่วยจำพรรษาที่วัดพุทธปัญญาซึ่ง ในครั้งก่อนก็ได้เน้นได้ย้ำว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเมื่อมีการที่จะต้องให้ความร่วมมือกันระหว่างคณะสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาที่จะทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้บอกท่านแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เน้นย้ำนะไม่ได้ย้ำท่านท่านก็คงจะลืมไปว่าวัดพุทธปัญญาเรานั้นมีธรรมเนียมการแสดงธรรมภาคกลางคืนเป็นธรรมสมโภชในวันพระก็เป็นความผิดพลาดของอาตมาเองก็ลืมแจ้งท่านไว้ก็บอกเพียงแค่ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์อัมพรอาจจะเคยบอกท่านไว้ในวันพระที่แล้วเป็นวันอาสาฬบูชาซึ่งท่านก็ได้มาร่วมแสดงธรรมสมโภชในวันอาสาฬบูชาแต่ว่าก็ลืมย้ำลืมบอกว่าในทุกๆวันพระช่วงเข้าพรรษานี้เราจะมีการแสดงธรรมภาคกลางคืนนะก็เลย วันนี้ก็ได้ทำกิจกรรมวันอาทิตย์แล้วก็มีกิจกรรมการเก็บกวาดสถานที่โยกย้ายเข้าของอะไรต่างๆท่านก็อาจจะเห็นว่าได้ร่วมกิจกรรมในส่วนนั้นแล้วแล้วก็อาจจะ ต้องการพักก็เลยอาจจะต้องการพักในส่วนหนึ่งหรือไม่ก็คือว่าเนื่องจากเราไม่ได้ย้ำไม่ได้เตือนท่านว่าเรามีเทศภาคค่ำนะภาคกลางคืนนะก็เลยเข้าใจกันไม่ตรงกันเข้าใจกันคาดเคลื่อนก็เลยจำเป็นต้องหลังจากท่านอาจารย์อัมพรอาตมาก็เลยต้องมารับช่วงต่อเทศต่อเลยแล้วก็การแสดงก็อาจจะไม่ถึงก็จะไม่ถึงเที่ยงคืนก็ได้ในความเป็นจริงถ้าหากว่าได้รู้ว่าท่านอาจารย์บอกท่านไม่ได้มาเทศหรือว่าท่านบอกว่าท่านจะไม่ร่วมเทศเนี่ยก็จะเตรียม
เรื่องราวเอาไว้ยาวๆหรือไม่ก็คือมาแบ่งเวลากันเช่นใหม่กับท่านอาจารย์ดร.อัมพรว่าเอาคนละชั่วโมงครึ่งนะให้มันเป็นตามธรรมเนียมว่าให้ถึง เที่ยงคืนดังนั้นอาตมาก็ดูถ้าถึงก็ถึงถ้าไม่ถึงก็เอาเข้าที่ว่าเนื้อหาที่ได้เตรียมไว้นะฮะในส่วนของการถ่ายทอดฉากหลังก็อาจจะต่างจากช่วงแรกที่ท่านพระอาจารย์ดร.อัมพรได้เทศหรือว่าในฉากทั่วๆไปที่ใช้พื้นที่ภายในอุโบสถศาลาข้างล่างเนี่ยเราก็จะให้มีฉากที่ครอบคลุมถึงพระพุทธรูปนะแต่ท่านที่แต่ว่าที่โยมเห็นกันอยู่นี้ก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปขาดไปพระพุทธรูปพระประธานหลักเนี่ยได้เพียงแค่พระพุทธรูปที่เป็นภาพพระพุทธปรินิพพานพระพุทธมหาปรินิพพานพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่เขาถ่ายเป็นภาพแล้วก็เอามาใส่กรอบวางไว้ใต้ฐานพระประธานอันเนื่องมาจากการ จัดฉากจัดการถ่ายทอดสดที่ปรับเป็นกล้องเขาเรียกว่ากล้องหน้าเพราะว่าอาตมาต้องดำเนินการถ่ายทอดกดถ่ายทอดเองแล้วกดเปิดเองแล้วกดปิดเองเนื่องจากท่านพระอาจารย์ดร.อัมพรนั้นหลังจากจบรายการท่านก็ขอตัวกลับไปพักดังนั้นอาตมาเลยต้องจัดฉากใหม่เพื่อที่ว่าจะได้ดูลงตัวถ้าจะอาตมาจัดให้มันครอบคุมพระพุทธประธานพระบนเฮงเนี่ยอาตมาก็ได้เหลือแต่คอนะเหลือแต่หัวเหลือแต่คอก็ปรับกันอยู่พักหนึ่งบางท่านอาจจะว่าเอ๊ะทำไมไม่ต่อเนื่องก็ปรับนี่แหละปรับไปปรับมาว่ามันจะได้แบบไหนปรากฏว่าก็เอาแค่พระพุทธรูปปางปรินิพพานก็แล้วกันนะแล้วก็มีฉากของอาตมาที่ได้ลำตัวมาหน่อยก็จะได้ดูเข้าองค์ประกอบนะหรือว่าฉากก็จะลงตัวในส่วนของอาตมาก็จะได้พูดสิ่งที่เนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ข่าวแล้วข่าวที่แล้วเราได้แสดงธรรมะรายการธรรมสมโภชอันเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชาแล้วก็ต่อเนื่องกันมาคือวันเข้าพรรษาถ้าว่าโดยเหตุการณ์วันอาสาฬหบูชาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรปวัตตนสูตรแสดงปฐมเทศนาเพื่อที่จะโปรดปัญจวัคคีย์แล้วก็มีพระโกณฑัญญะท่านัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งทำให้วันนั้นมีพระรัตนตรัยครบ3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ก็อย่างที่เราท่านรู้กันว่าพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั้นเพื่อที่จะโปรดปัญจวัคคีย์เป็นการเริ่มต้นประกาศพระศาสนาทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์โปรดลูกศิษย์ชุดแรกเพราะว่าเป็นผู้ที่พระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่า เป็นผู้มีสติปัญญาเพียงพอที่จะรับธรรมะท่านได้เป็นผู้ที่มีธุลีในดวงตาน้อย
ก็เลยได้ไปเสด็จไปโปรดแล้วก็ได้รับผลก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะนั้นได้รู้เห็นตามธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นคือเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้บวชขอบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาแต่ว่าปัญจวัคคีย์ก็มี5ท่านอย่างที่เรารู้กันก็มีท่านอัญญาโกณฑัญญะท่านวัปปะท่านภัททิยะท่านมหานามะและท่านอัจฉชิ5ท่านนี้เป็นลูกศิษย์ชุดแรกทีนี้หลังจากที่โปรดท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเรียบร้อยแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เทศสอนปัญจวัคคีย์ที่เหลือก็คือท่านวัปปะภัททิยะมหานามะและอัจฉชิในพระไตรปิฎกท่านก็ไม่ได้ระบุว่าสอนด้วยอะไรแต่ว่าท่านใช้คำว่าสอนให้โอวาทด้วยธรรมีกถาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็โอวาทสั่งสอนปัญจวัคคีย์ที่เหลือก็คือวัปปะภัททิยะมหานามะและอัจฉชิเนี่ย ด้วยธรรมีกถาธรรมีกถาก็คือธรรมะกับกถาธรรมะก็คือธรรมะกถาก็คือถ้อยคำเนี่ยคำพูดบวกกันเป็นธรรมิกถาหรือว่าธรรมีกถาก็คือถ้อยคำที่ประกอบด้วยธรรมถ้อยคำที่เน้นย้ำขยายเรื่องธรรมะเรื่องราวธรรมะนะเมื่อพระพุทธองค์ได้ทำเช่นนั้นนะก็ทำให้ท่านวัปปะภัททิยะเนี่ยอีกสองท่านเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกับท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเหมือนกับท่านพระอัญญาโกณฑัญญะในที่นี้ก็คือได้เข้าใจใจความสำคัญเหมือนกันเลยที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันจะมีความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นสากลก็คือต้องมีความเข้าใจว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงก็มีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นข้อที่น่าสังเกตไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าท่านจะตรัสเทศตรัสสอนด้วยพระสูตรพระธรรมเทศนาเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าหากว่ามีใครได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันจะต้องมาเห็นตรงนี้เนี่ยเห็นตรงนี้ก็คือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาตรงนี้นั้นมันเป็นดวงตาดวงแรกนะมันเป็นดวงตาดวงแรกเป็นดวงตาเริ่มต้นของทุกท่านทุกคนที่ว่าจะบอกว่าเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมต้องเห็นตรงนี้ก็คือเห็นการเกิดขึ้นและการดับไปของสรรพสิ่งเนี่ยถ้าพูดวิเคราะห์จากธรรมจักรปวัตตนสูตรเนี่ยที่พระอัญญาท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ฟังร่วมกับปัญจวัคคีย์อีก4ท่านแล้วเนี่ยแล้วท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมธรรมจักรปวัตตนสูตรมันก็เป็นพระสูตรว่าด้วยที่พระพุทธเจ้าชี้ทางผิดทางถูกเคลียร์ทางผิดที่ตัวท่านเองและก็ตัวปัญจวัคคีย์นั้นหลงผิดในการเรื่องบำเพ็ญตบะแล้วก็บอกทางถูกนะบอกทางถูกก็คือทางสายกลางที่พระองค์ค้นพบว่าเป็นทางที่นำไปสู่การรู้ความจริงคือรู้อริยสัจ4พระท่านก็ได้แจกแจงว่ารู้อริยสัจ4ก็ต้องรู้โดยปริวัติ3อาการ12นะก็คือรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคด้วยญาณทั้ง3คือสัจญาณรู้ว่าความจริงของมันคืออะไรด้วยกิจญาณรู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ย
ควรจะทำยังไงกับมันและรู้ด้วยกัตยานรู้ว่าสิ่งนั้นนั้นเราได้ทำเรียบร้อยแล้วรู้ชัดว่าตัวเองได้ทำได้รู้ได้เข้าใจสิ่งนั้นแล้วเนี่ยก็พระพุทธเจ้าท่านก็แจกแจงไปแบบนี้นะก็คือตัดถึงทางที่ถูกแล้วก็แจกแจงไปว่าทางที่ถูกคืออริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั้นก็จะทำให้รู้ความจริงคือรู้อริยสัจ4อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็จะกลายเป็นผู้ตรัสรู้เช่นพระองค์นะที่ท่านได้ยืนยันว่าเมื่อตราบใดที่ท่านยังพระองค์ยังไม่รู้อริยสัจ4แบบนี้เนี่ยยังไม่ได้เดินดำเนินตามอริยมรรคองค์8แล้วก็มารู้อริยสัจ4แบบนี้ก็พระองค์ก็ไม่ยืนยันว่าพระองค์นั้นได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรื่องราวก็เป็นไปประมาณนี้แล้วก็ประกอบมีเรื่องประกอบก็คือเพียงแค่ว่ามีเทวดาทั้งหลายที่ร่วมมารับฟังรับอะไรกันแล้วก็เป่าประกาศไปจนถึงพรหมโลกว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาได้ขับเคลื่อนดวงล้อแห่งธรรมไปแล้วแล้วก็มีท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมตัดสโลตาแล้วก็เป่าประกาศไปอย่างนั้นก็โดยเรื่องราวแล้วนี่ก็ทำเราก็อาจจะแปลกใจอย่าว่าเอ๊ะแล้วท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้ข้อสรุปได้ดวงตาให้ทำเรียกว่าเป็นข้อสรุปได้ใจความว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นไปธรรมดาเนี่ยกับการฟังธรรมจักรปวัตตสูตรซึ่งมีเนื้อหาอย่างที่อาตมาได้ว่าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ชี้แจงไม่ได้ชี้แจงแจกแจงไปให้เข้าใจความจริงของสรรพสิ่งว่ามันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบไหนอย่างไรเลยในส่วนไหนนะในส่วนที่ท่านกล่าวท่านแสดงให้ทำไมจึงกลายเป็นว่าความเข้าใจจึงไปสรุปรวบยอดตรงเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาหรือว่าเห็นการเกิดดับนะมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่แต่ยังไงก็ตามนั่นก็คือดวงตาแห่งธรรมธรรมจักขุในทางพุทธศาสนาที่ผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะฟังจะศึกษาจะปฏิบัติแบบไหนเนี่ยถ้าหากว่าได้ดวงตาแห่งธรรมดวงแรกนี่ก็จะต้องมาเห็นมาเข้าใจตรงนี้มาเห็นถึงความเกิดดับมาเข้าใจความเกิดดับตรงนี้ทีนี้ ก็ถ้าจะวิเคราะห์ดูว่าทำไมดวงตาแห่งธรรมดวงนี้ดวงตาแห่งธรรมที่มีใจความว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยจึงกลายมาเป็นดวงตาแห่งธรรมอันนี้ก็เพราะว่าเป็นความเข้าใจที่เป็นจริงและเป็นความเข้าใจตามความเป็นจริงที่ถูกต้องเพื่อที่จะคลายเพื่อที่จะขจัดความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดที่คนทั่วไปหรือว่านักบวชทั่วไปเข้าใจนักบวชลัทธิอื่นเข้าใจนะก็คือเขาเชื่อว่าคนเราเนี่ยมันมีตัวมีตนมีตัวมีตนแม้ว่ากายนี้อาจจะมีการแตกดับไปบ้างแต่ว่าเรื่องจิตเนี่ยมันยังคงอยู่มันมีการไปอาศัยร่างใหม่เกิดอยู่ล่ำไปแล้วก็ถือความเข้าใจว่ามีตัวตนถาวรมีอัตตาตัวตนอาจจะเข้าใจโดยส่วนตัวหรือไม่ก็คือมีครูบาอาจารย์สั่งสอนถ้าตามประวัตินี่เขาว่ากันว่าลัทธิที่ถือว่ามีตัวตนถาวรเป็นอมตะเนี่ยมันมาจากพวกนักบวชที่รักบวชที่ฝึกสมาธิได้ฌานได้อะไรแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมอยู่นานอยู่เนิ่นนานจนคิดว่าเรานั้นเป็นอมตะ
นะเป็นอมตะเพียงแท้ถาวรแล้วก็มีบางคราวก็รู้สึกคิดมาเล่นๆว่าอยู่คนเดียวนี่รู้สึกมันเปล่าเปลี่ยวหรือว่ามันเงียบมันไม่มีเพื่อนก็คิดขึ้นมาว่าคงจะดีนะถ้ามีใครนะมาอยู่กับเราพอท่านคิดอย่างนั้นนะบังเอิญนะบังเอิญมันมีผู้มีบุญผู้ที่ฝึกสมาธินะขั้นสูงขั้นอรูปฌานเนี่ยหรือว่าขั้นรูปฌานต้องบอกว่าถ้าเป็นรูปฌานเพราะว่าพรหมที่ว่าเนี่ยท่านชื่อว่าไอ้มหาพรหมพรหมอยู่ในชั้นถ้าตามพรหมโลก20เนี่ย20ชั้นเนี่ยพรหมที่เข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นผู้อมตะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยอยู่ในชั้นที่3พรหมชั้นมหาพรหมนะถ้าว่าตามเรื่องราวถ้าจำไม่ผิดนี่เขาก็ว่ามีท่านพักกะพรหมพักกาพรหมหรือพักกะพรหมเนี่ยเป็นเท้ามหาพรหมในพรหมชั้นที่3นี่เองก็เข้าใจผิดพระพุทธเจ้าก็เคยไปเปื้องนะเคยไปเปื้องทิฏฐิที่ผิดนี้ที่หลงผิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีเป็นผู้ที่เป็นผู้สร้างด้วยเพราะว่านอกจากเป็นผู้เป็นอมตะที่ว่าอยู่นานจนไม่คิดว่าตัวเองเป็นสรุปว่าไม่มีวันตายแล้วก็ไปนึกขึ้นมาว่าอยากจะให้มีใครขึ้นมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ประจวบเหมาะกับมีผู้ที่ฝึกฌานฝึกรูปฌานแล้วก็ได้มาอุบัติพอดีก็ไปทึกทักเอาว่าเนี่ยมันเกิดจากเราสร้างขึ้นมาก็ไปคิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้สร้างเป็นพระพรหมผู้สร้างอย่างที่คอนเซปต์หรือว่าแนวคิดเขาเข้าใจกันแล้วก็มันก็มีเหตุผลอื่นอีกด้วยแต่ว่าก็คงจะไล่เรียงหรือว่าแจกแจงไว้เท่านี้ก่อนเนี่ยเขาจะถือว่ามีตัวมีตนทีนี้พระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าท่านได้รู้ความจริงแล้วก็พระพุทธศาสนาเหล่านั้นมีหลักสำคัญก็คือต้องเข้าใจว่าต้องเข้าใจความจริงว่าสิ่งทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่มีตัวตนและไม่เป็นของตนมันเป็นอนัตตาเนี่ยมันเป็นอนัตตาดังนั้นสิ่งใดๆก็ตาม ที่มันเกิดเนี่ยเมื่อมันเกิดมันก็เกิดตามเหตุปัจจัยเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาในนี้ก็คือเกิดขึ้นตามธรรมชาติธรรมดานี้ก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือมันมีเหตุปัจจัยมันมีกฎเกณฑ์ของมันมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วมันไม่สามารถที่จะดำรงคงอยู่อย่างนั้นตลอดไปเมื่อมันมีเหตุปัจจัยให้ดับนะเมื่อมันมีเหตุปัจจัยให้ดับเนี่ยมันก็จะต้องดับนะมันก็จะต้องดับมันก็จะต้องหมดไปเนี่ยเป็นความเข้าใจ เป็นความเข้าใจที่เป็นธรรมจักขุเป็นดวงตาแห่งธรรมแบบพุทธขั้นแรกที่ต้องเข้าใจที่ต้องทะลุทะลวงก็คือทะลวงความเห็นผิดว่ามีตัวตนให้เข้าใจถูกว่าไม่มีตัวตนเนี่ยเพราะว่าทุกสิ่งนั้นเกิดแล้วดับนะต้องเห็นการเกิดดับในสายวิปัสสนาเนี่ย เขาถือว่าเป็นญาณขั้นต้นๆ นะญาณขั้นต้นๆ นะเขาเรียกว่าอุทยพยญาณเห็นการเกิดดับนะเห็นนามรูปกำหนดรู้นามรูปนะแยกนามแยกรูปแล้วก็มาเนี่ยคือมาเห็นการเกิดดับเนี่ยก็เขาท่านในสายวิปัสสนาญาณที่เล่นญาณ16เนี่ยก็จะเป็นช่วงญาณต้นที่เป็นเบื้องต้นเหมือนกันเขาก็จัดเป็นเบื้องต้นในการที่จะเข้าสู่ทางแห่งการเข้าใจแห่งการมีญาณแห่งการมีปัญญาที่ถูกต้องเนี่ยก็จะต้องเมื่อกำหนดนามรูปต้องเข้าใจว่านามรูปนั้นมันเกิดมันดับก็ใกล้เคียงหรือว่าสอดคล้องไปในแนวเดียวกันกับดวงตาแห่งธรรมดวงแรก
ที่จะทำให้ผู้เข้าใจนั้นเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานกระแสแห่งความดับสนิทเนี่ยแห่งพระนิพพานเนี่ยก็จะต้องมาเห็นการเกิดดับนี่แหละเป็นเบื้องต้นก่อนเพื่อที่จะคลายความยึดถือว่ามีตัวมีตนที่เขาเรียกว่าสักกายทิฏฐิการยึดถือว่ามีตัวมีตนแล้วก็คลายความสงสัยที่เรียกว่าวิจิกิจฉาแล้วก็คลายความเห็นผิดความเข้าใจผิดเรื่องการประพฤติปฏิบัติการประพฤติวัดปฏิบัติไม่เป็นแบบศีลพัตตปรมาสถือแบบเข้าใจผิดแต่ว่าให้ถือให้ปฏิบัติแบบเข้าใจถูกก็เป็นลักษณะคุณลักษณะของพระโสดาบันผู้ได้ดวงตาแห่งธรรมนี่ก็คือเป็นผู้ที่ละกิเลสที่เรียกว่าสังโยชน์3ประการอย่างที่เราเคยได้ฟังมาว่าละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสได้ก็เพราะว่ามันมีความเข้าใจที่ถูกต้องมาเห็นดวงตาแห่งธรรมเห็นการเกิดดับตรงนี้อาตมาก็คงจะต้องพูดไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนจะจบตอนไหนก็ยังไม่รู้นะหมดเนื้อหาก็อาจจะจบหรือยังไม่หมดก็พูดไปจนหมดหรือจนได้เวลาก็เป็นได้อันนี้ก็ต้องทบทวนความเข้าใจกับญาติโยมที่มาฟังทีหลังว่าเป็นรายการธรรมสมโภชภาคค่ำของวัดพุทธปัญญาช่วงเข้าพรรษาซึ่งตอนแรกกำหนดว่าจะแสดงกัน3รูปแต่เนื่องจากว่าไม่ได้ทำความเข้าใจให้ดีกับท่านอาจารย์ดร.หว่องท่านอาจารย์ดร.หว่องก็เลยคิดว่าไม่มีกิจกรรมอะไรก็เลยไม่ได้มาร่วมอาตมาก็เลยท่านอาจารย์อภพรได้เทศช่วงแรก9โมงถึง10โมงก็กลายเป็นว่าเหลือเวลาอีก2ชั่วโมงอาตมาเซตอุปกรณ์เซตอะไรต่างๆปรับให้มันลงตัวก็ได้เท่าที่เห็นเนี่ยฮะไม่ได้พับประทานเพื่อให้มันได้องค์ประกอบอื่นๆก็เลยพูดไปเรื่อยๆก่อนอาจจะพูดขยายจุดนั้นจุดนี้ไปคล้ายๆกับไม่เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าก็คือเพื่อเป็นการหนึ่งก็คือจะลองดูว่าจะยืดเวลาให้มันเป็นไปตามธรรมเนียมให้ถึง6ทุ่มได้หรือไม่หรือถ้าหากว่ามันหมดเรื่องที่จะพูดก็คงจะจบถึงเท่าไหร่ก็คงเท่านั้นซึ่งอาตมาก็ได้พูดต่อเนื่องจากวันพระช่วงธรรมสมโภชวันอาสาฬบูชาซึ่งมันก็เป็นรอยต่อกันพอดีกับช่วงเข้าพรรษาเนี่ยว่าได้พระพุทธในวันนั้นพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจักรกับปวัตสูตรแล้วก็ท่านอัญญาโกณฑยะได้ดวงตาเห็นธรรมก็มาวิเคราะห์ดูว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่านอกจากท่านอัญญาโกณฑยะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วถัดมาเนี่ยพระพุทธเจ้าอย่างที่บอกอาตมาได้พูดไปว่าพระพุทธเจ้าได้ให้โอวาทอบรมสั่งสอนแก่ปัญจวัคคีย์ที่เหลือคือท่านวัปปะพัทธิยะมหานามะและอสชิก็ปรากฏว่าท่านวัปปะและท่านพัทธิยะเนี่ย2ท่านเนี่ยหลังจากฟังธรรมีกถาหรือว่ากถาอันประกอบด้วยธรรมที่พระพุทธเจ้าให้โอวาทพร่ำสอนเนี่ยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมตามท่านอัญญาโกณฑัญญะที่ว่าได้เห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาซึ่งก็วิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะทำไมฟังอะไรก็ตามเนี่ยถ้าจะเกิดดวงตาเห็นธรรมได้ธรรมะจักสูตรทำไมมันมาเข้าใจตรงนี้ก็เลยแจกแจงให้รู้ว่าเออมันก็ต้องเห็นเกิดดับนี่แหละเพื่อที่จะทำลายความเห็นผิดเบื้องต้นก่อนอันเป็นจุดเริ่มต้นว่ามันหลักทางศาสนานั้นเราถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีตัวตนเนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้าก็จะได้แสดงในรายละเอียดถัดจากนี้ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาชื่อว่าอนัตตลักขณสูตรสูตรประด้วยการทำความเข้าใจว่าสรรพสิ่งนั้นไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ของตนไม่เป็นตัวตนนะซึ่งก็อาตมาก็จะได้เอามาชี้แจงในค่ำคืนนี้แต่ว่าก็อินโทรดักชันหรือว่าพูด
เกริ่นนำเสียก่อนนะว่ามันเป็นไปยังไงในเรื่องของการดวงตาแห่งธรรมในวันตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรปวัตตนสูตรนั้นแท้จริงแล้ว นะฮะแท้จริงแล้วนี่ไม่ใช่แต่พระอัญญาโกณฑัญญะเท่านั้นนะที่ได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันยังมีพรมนะพรมที่มาร่วมชุมนุมกันในที่นั้นเนี่ยไอ้วันก่อนนั้นได้เช็คดูอยู่นะว่าพรมมีจำนวนตั้งถ้าจำไม่ผิดนะ18โกฏนะที่ได้ดวงตาเห็นธรรมพร้อมๆกับท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยก็นอกจากท่านพระอัญญาโกณฑัญญะก็มีเทวดาที่มาร่วมชุมนุมนะมาร่วมชุมนุมในคราวครั้งนั้นก็เนี่ยอาตมาอ่านตรงไหนเนี่ยในพระไตรปิฎกเรานี่แหละนะบอกว่านอกจากพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วก็ยังมีพรหมนะยังมีพรหมที่มาชุมนุมกันนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมอีกตั้ง18โกฏคิดดูเยอะแยะมากมายทีเดียวเหมือนกันนะโกฏหนึ่งนี่ก็เท่าไหร่นะ10ล้าน10ล้านนี่เป็นโกฏหนึ่ง18โกฏก็คือเป็นเท่าไหร่180ล้านเหรอถูกหรือเปล่าก็ว่ากันไปถัดจากนั้นนะฮะถัดจากเรื่องที่ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาแห่งธรรมก็มาเป็นอีกสองท่านก็คือท่านวัปปะพัทธิยะนะก็ได้มาเกิดดวงตาเห็นธรรมตามเรื่องราวเขาก็บอกว่า เมื่อทั้งสามท่านเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ทำหน้าที่นะก็ทำหน้าที่ไปบิณฑบาตนะสามท่านก็คือท่านอัญญาโกณฑัญญะท่านวัปปะท่านมหานามะเนี่ยก็ไปบิณฑบาตแล้วส่วนที่เหลือก็คือพระพุทธเจ้านะแล้วก็พระมหานามะและอัจฉริท่านมหานามะและอัจฉริเนี่ยก็อยู่สนทนาธรรมกันนะพระพุทธเจ้าก็เล่งในการที่จะพร่ำสอนให้โอวาทสอนให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยสามท่านโกณฑัญญะวัปปะพัทธิยะก็ไปบิณฑบาตเราว่ากันว่าทั้งสามท่านเนี่ยไปบิณฑบาตได้อะไรมาทั้งหกท่านก็เอามาแชร์กันมาแบ่งกันฉันอันนั้นเนี่ยฉันอาหารที่สามท่านโกณฑัญญะวัปปะพัทธิยะเนี่ยไปบิณฑบาตมาได้อะไรก็แบ่งกันฉันไม่อยากให้เสียเวลาพระเจ้าก็พร่ำสอนชี้แจงจำแนกธรรมสอนท่านมหานามะและท่านอัจฉริที่เหลือแล้วก็ไม่นานทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันเห็นธรรมก็คือเห็นการเกิดดับนั่นแหละเห็นชุดเดียวกันเลยแนวคิดคอนเซปต์เดียวกันเลยก็คือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยหลังจากได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยก็ท่านมหานามะและท่านอัสสชิก็ได้ขอบวชในความเป็นจริงเรื่องการขอบวชนี่ปรากฏว่าแต่ละท่านเนี่ยขอบวชหลังจากได้ดวงตาเห็นธรรมนะท่านอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยได้บวชขอบวชก่อนแม้ฟังธรรมมาจากกับปวัตตนสูตรด้วยกันแต่ว่าไม่ได้บวชพร้อมกันท่านอัญญาโกณฑัญญะพอได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นอริยสงฆ์แล้วจึงขอบวชพระพุทธเจ้าก็บวชให้ต่อมาพระพุทธเจ้าพร่ำสอนอันวัปปะพัทธิยะก็ได้ดังต่อเห็นธรรมก็ขอบวชเป็นชุดที่สองนะแล้วก็อยู่กันไปบิณฑบาตมาถวายกันและกันเลี้ยงกันและกันจนพระพุทธเจ้าสอนมารมะและอัจฉริได้ดวงตาเห็นธรรมก็ขอบวชแล้วจึงขอบวชนะบวชต่างกันนะในคัมภีร์อรรถกถาเนี่ยเขาแจกแจงกันด้วยซ้ำนะแจกแจงกันแต่ว่ามันจะไม่ตรงกับพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกนี่ก็คือหลังจากพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมแล้วนะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยนะก็มีท่านวัปปะพัทธิยะเป็นคู่ที่สองนะ
ลำดับที่สองแล้วก็ท่านมหานามะและอาชชิเนี่ยเป็นลำดับที่สามแต่ว่าในคัมภีร์อรรถกถาอธิบายบอกว่าหลังจากวันแรมวันขึ้น15ค่ำเดือน8แสดงธรรมจักรปวัตตสูตรท่านอยากรทะยานได้ตัวแต่งธรรมวันแรม1ค่ำเนี่ยก็ท่านวัปปะได้ดวงตาเห็นธรรมแรม2ค่ำท่านพัทธยะได้ดวงตาเห็นธรรมแรม3ค่ำท่านมหานามะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็แรม4ค่ำท่านอัจฉิได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็แรม5ค่ำเขาบอกว่าเขาระบุว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตรอันเป็นเหตุทำให้ท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เขาก็แจกแจงไว้แบบนั้นแต่ว่าพอในตัวเนื้อหาของพระไตรปิฎกซึ่งมันอยู่ในช่วงของพระวินัยอยู่ในเรื่องราวที่เขามาประมวลไว้ในส่วนของพระวินัยนะครับพระวินัยในส่วนของมหาวัคพระวินัยปิฎกมหาวัคภาคหนึ่งเป็นช่วงของการรวบรวมเรื่องราวยุคแรกๆแล้วก็โยงใยไปสู่การที่จะเป็นอยู่แบบพระพุทธในทางพุทธศาสนาที่จนจะต้องมีวัดมีปฏิบัติมีศีลมีวินัยมันก็เลยเนื้อหาช่วงนี้เขาก็เลยเอามารวมกันในส่วนของในช่วงแรกๆในส่วนของพระวินัยปิฎกเนี่ยแต่ว่าในส่วนของตัวพระไตรปิฎกเองนั้นก็อย่างที่ได้บอกไปว่าท่านพัทธยะมหาท่านวัปปะพัทธยะเนี่ยบรรลุพร้อมกันท่านมหานามะและท่านอัสสชิเนี่ยก็บรรลุพร้อมกันลดหลั่นต่างวันกันนะแต่ว่าบรรลุเป็นคู่ๆปัญจวัคคีย์สี่ท่านที่เหลือเนี่ยก็ไม่ทราบว่าอรรถกถาท่านแจกแจงไว้อย่างนั้นก็เป็นเรื่องของท่านทีนี้ในส่วนของเรื่องดวงตาเห็นธรรมเนี่ย ความเป็นจริงแล้วแม้จะสั้นนะกระชับสั้นกระชับแต่ว่าใจความนี้รุ่มลึกนะรุ่มลึกเนี่ยการเห็นการเกิดดับเนี่ยมีความรุ่มลึกนะมันเพียงพอมันควรเหมือนกันที่จะจัดว่ามันเป็นดวงตาแห่งธรรมดวงแรกเป็นธรรมจักษุของผู้ที่จะได้เห็นธรรมจริงๆก็เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไปยึดถือสิ่งใดๆได้ว่ามีตัวมีตนว่าเป็นของตัวของตนเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปก็แจกแจงไปถ้าเป็นภายนอกก็คือบุคคลนั้นเป็นที่รักว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรธิดาหรือว่ามิตรสหายญาติโกโหติกาที่รักใครที่เป็นที่รักยิ่งเนี่ยเราจะไปยึดถือว่าเป็นของเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นลูกเราเป็นลูกเป็นญาติเราเป็นเพื่อนเราเป็นอะไรของเราเนี่ยมันก็ยึดได้แต่คุณจะต้องผิดหวังนะคุณจะต้องเจอความทุกข์นะเพราะอะไรเพราะบุคคลเหล่านั้นนะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นไปตามกฎธรรมชาตินะก็เรียกว่าชราภาพไปนะจนร่างกายสังขารอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องแตกดับนะก็ต้องจากกันไปแตกดับจากกันไปนะมันเกิดแล้วมันดับนะถ้าเราไปคิดว่าเป็นของเรายึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยมันก็ทุกข์เปล่าๆมันก็จะเป็นความทุกข์ต้องจะเจอความพัดภาคเจอความตายของบุคคลเป็นที่รักเนี่ยหรือจะในแง่ของความในแง่ของสิ่งที่เป็นสิ่งของวัตถุสิ่งของเราไปยึดถือว่าอันนี้บ้านเราอันนี้ที่ดินเราอันนี้ทรัพย์สมบัติเราอันนี้รถเราอันนี้เงินทองเราเนี่ยมันก็จะเป็นความเข้าใจผิดนะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแล้วก็มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะใช่ไหมบ้านก็บางที
แต่ก่อนมันก็ไม่มีใช่ไหมมันไม่มีมันมีบางทีเพราะมันมีตามเหตุปัจจัยคือเรามีทรัพย์สินเงินทองถ้าจะเป็นการสร้างเองก็คือเราสร้างขึ้นมาเองซื้อที่ซื้อวัสดุจ้างช่างจ้างคนมาสร้างหรือถ้าไปซื้อของเขาที่จัดสรรไปแล้วก็มีมันเป็นของคนอื่นทำขึ้นมาแล้วเราก็ไปซื้อไปอยู่บางทีถึงคราวหนึ่งช่วงหนึ่งเราก็ต้องขายบ้านหลังนั้นไปบางทีเราขายนะเพราะว่าเราอาจจะย้ายที่ดินฐานไปหรือมีความจำเป็นต้องขายหรือว่ากลับบ้านกับอะไรไทยไปสมมติว่าเป็นคนไทยอยู่อเมริกาอันเนี้ยบ้านหลังนั้นที่ว่าเราว่าเป็นของเรามันก็ไม่ใช่ละเราขายไปมันก็กลายเป็นของคนอื่นโอนไปเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นนะหรือว่าเราอยู่ของเราอยู่ไปเนี่ยตามอายุไขหมดอายุไขเราเนี่ยบ้านนั้นมันก็เป็นของคนอื่นอาจจะเป็นของลูกหลานญาติพี่น้องหรือถ้าไม่มีลูกหลานญาติพี่น้องไม่มีทายาทไม่มีใครก็ตกเป็นของรัฐตกเป็นของคนอื่นนะเห็นไหมมันไม่เป็นของเรานะมันดับไปจากเรามันหมดไปจากเรานะอันนี้ก็หรือพวกทรัพย์สินเงินทองเราบอกว่าเงินของเราเราแสวงหาเราทำงานเราเป็นรายได้ของเรานะก็ไม่แน่นะเรานั้นน่ะมันเกิดคือมันมีขึ้นกับเรามันเกิดกับเรามันอาจจะดับไปก็ได้มันอาจจะหมดไปก็ได้เพราะอะไรเพราะการใช้จ่ายของเราใช่ไหมฮะเราใช้จ่ายดำรงชีวิตซื้อนั่นซื้อนี่เอาเงินที่ว่าจำนวนหนึ่งที่มันเคยเป็นของเรามันก็เปลี่ยนมือละไปเป็นของเขาความมีความเป็นเจ้าของนะมันก็หมดไปดับไปเนี่ยก็กลายเป็นเงินทองส่วนนั้นมันก็ตกไปเป็นของคนอื่นเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมันดับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติใกล้ตัวเราเราปลูกต้นไม้อะไรดอกไม้อะไรเนี่ยแต่ก่อนมันอาจจะไม่มีที่มันมีเพราะว่าเราไปซื้อมาปลูกเราเป็นเพาะปลูกเองหรือไม่ก็คือเราไปซื้อบ้านนั้นไปซื้อที่เรานั้นมันก็มีอยู่แล้วของมันอย่างนั้นแต่ว่าเนี่ยต้นไม้ใบหญ้าเหล่านั้นมันก็มีอายุไขของมันหรือมันมีเหตุมีความเป็นไปของมันถ้าว่าเราไม่ได้ใส่ใจดูแลเนี่ยบางทีมันขาดน้ำขาดปุ๋ยขาดอะไรมันก็เหี่ยวเฉาแล้วก็ดับไปเนี่ยที่ว่ามันมีอยู่มันเป็นของเรามันมีอยู่มันก็หรือมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นมีตรงนั้นมันก็ดับไปได้ตามเหตุปัจจัยหรือไม่ก็คือมันหมดอายุไขมันมีอายุเท่านั้นเท่านี้หรือมันมีโรคมีแมลงติดเชื้ออะไรนอนอะไรก็ตายได้หรือบางทีเราไม่ชอบเราถอนทิ้งเราตัดทิ้งมันก็ดับได้มันมีแล้วมันก็หมดมันมีมันเกิดแล้วมันก็ดับนะอันนี้ที่เรียกว่า เห็นการเกิดดับทุกสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแม้กระทั่งตัวเราสำคัญที่สุดก็คือตัวเราเนี่ยตัวเรานั้นต้องเห็นว่าตัวเราก็เกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยตามเหตุปัจจัยแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะดับไปเชกเช่นกับที่เราเห็นตัวอย่างของบุรพชนหรือว่าผู้มาก่อนบรรพชนผู้มาก่อนปู่ย่าตายายหรือว่าเพื่อนฝูงหรือคนทั่วๆไปที่คนเฒ่าคนแก่คนก่อนที่มาเกิดก่อนที่มีมาเคยมีมาเคยเห็นมานะเมื่อถึงเวลาเขาก็หมดไปเขาก็ดับไปเขาก็จากไปเนี่ยเราก็เรียนรู้ได้ในแง่ของความเป็นตัวตนในแง่ของสังขารร่างกายของตัวเราหรือว่าของมนุษย์เรานะนอกจากจะเรียนรู้จากตัวเองก็สามารถเรียนรู้จากเขาเรียกว่ารูปภายนอกตัวตนภายนอกก็คือตัวตนของผู้อื่นตัวตนภายในคือตัวตนของเราก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปนะคนมาก่อน
คนอายุมากคนเฒ่าคนแก่เราก็เห็นกันนะที่เคยเห็นเคยเจอเคยอะไรเคยรู้จักสุดท้ายท่านเหล่านั้นได้เวลาท่านแล้วท่านก็ไปก่อนท่านมาก่อนแล้วก็ไปก่อนนะมีแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับเราก็กำลังดำเนินไปแบบนั้นอยู่ในเส้นทางนั้นนี่ก็คือเป็นการเข้าใจเป็นการได้ดวงตาเห็นธรรมนะที่ถูกต้องนะเพื่อที่จะทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยได้มีความเข้าใจได้ดวงตาเห็นธรรมต่างวันกันท่านอัญญากนธัญญะได้เห็นเป็นคนแรกพร้อมทั้งพรม18โกฏนะจะว่าเป็นรูปเดียวเป็นคนเดียวก็ไม่ได้นะพระพรหมที่รอการอุบัติของพระพุทธเจ้ารอการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้ไปเกิดเป็นพระพรหมแล้วก็ไม่สามารถจะรู้เองได้เข้าใจเองได้นะต้องรอบุคคลที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงได้ตรัสรู้แล้วมาแสดงให้ทราบเท่านั้นให้เข้าใจเท่านั้นจึงจะเข้าใจตามได้รู้ตามได้แล้วก็ต่อมาก็คู่ของท่านพัทธิยะวัปปะพัทธิยะแล้วก็คู่ต่อมาก็มหานามะได้อัจฉริจนได้ขอบวชเป็นหลังจากเป็นพระโสดาบันกันแล้วก็ขอบวชไล่เรียกกันบวชท่านยาคนนี้บวชก่อนวัปปะพัทธิยะบวชตามมาแล้วก็มหานามะและอัจฉริก็บวชหลังสุดในบรรดากลุ่มของพระปัญจวัคคีย์นะนี้ในคำบวชนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสบวชให้โดยที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่ตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถอะทำอันเรากล่าวไว้ดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกเธอเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าประธานอุปสมบทให้บวชด้วยวิธีกล่าวว่าจงมาเป็นพระเอหิแปลว่าจงมาแล้วก็เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็คือจงมาเป็นภิกษุจงมาเป็นพระเถิดเนี่ยวิธีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ใช้ด้วยพระองค์เองแต่ผู้เดียวถ้าพูดถึงความเข้าใจทำความเข้าใจเรื่องวิธีบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยมันก็คนที่รู้ก็จะรู้ว่ามันมีสองแบบนะคนที่ยังไม่รู้นะก็จะต้องเข้าใจว่ามันมีสองแบบนั่นก็คือถ้าหากว่าผู้ขอบวชหรือว่าผู้ที่พระพุทธเจ้าประทานการบวชให้นั้นน่ะยังไม่เป็นพระอรหันต์อาจจะได้ดวงตาเห็นธรรมนะดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันแต่ว่ายังไม่เป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงขึ้นไปจนถึงเป็นพระอรหันต์นี่พระพุทธเจ้าท่านก็จะพูดเต็มสูตรบอกว่าเต็มวิธีเต็มสูตรว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกเถิดเนี่ยก็คือบอกให้มาเป็นบวชเป็นพระคือยอมรับให้มาเป็นพระแล้วก็เพื่อแล้วก็เชิญชวนบอกชี้ชวนว่ามาเป็นบวชเป็นพระเถิดเพราะว่าธรรมะเนี่ยเราได้กล่าวไว้ดีแล้วเราได้สอนไว้ดีแล้วแล้วเนื่องจากท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านก็จงประพฤติพรหมจรรย์เถิดประพฤติพรหมจรรย์ก็คือประพฤติอย่างประเสริฐเป็นอยู่อย่างประเสริฐพรหมะแปลว่าประเสริฐจันหรือว่าจริยะจริยานี่ก็คือประพฤติความประพฤติการปฏิบัติท่านจงปฏิบัติให้ประเสริฐหรือว่าเพื่อความประเสริฐนะแล้วก็เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยก็คือประพฤติพรหมจรรย์นี้ก็เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์คือเพื่อดับทุกข์นั่นเองนี่พระเจ้าก็จะบอกอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าสำหรับพระที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพระอรหันต์นี่คือหมดการศึกษาแล้วไม่มีเรื่องที่จะต้องศึกษาอีก
หมดกิจละก็คือหมดเรื่องที่จะทำแล้วนะมันไม่มีเรื่องอื่นทำอื่นวัดปฏิบัติอื่นพรหมจรรย์อื่นที่จะต้องประพฤติเพื่อให้ดับแห่งทุกข์แต่ว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้มีความผาสุกอันนั้นก็ทำอยู่แต่ว่าเพื่อที่จะบรรลุทำที่ยิ่งยวดไปกว่านั้นไม่มีอีกละท่านก็จะตัดเพียงแค่ว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดแค่นี้อันนี้เป็นเอหิภิกขุอุปสมปทาที่ประทานที่ให้กับท่านที่เป็นพระอรหันต์นะคนที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็จะพูดเพียงแค่นี้ไม่ต่อท้ายด้วยว่าจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์เถิดท่านจะไม่ต่อท้ายว่าเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์เถิดเพราะว่าท่านนั้นได้ทำที่สุดแห่งทุกข์เรียบร้อยแล้วเพียงแค่เป็นภิกษุมาเถิดทำมาเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดให้เชิญชวนให้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่เพราะว่าอยู่แบบพระในพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องประพฤติประเสริฐประพฤติให้ดีงามเนี่ยแต่เมื่อท่านมันจบกิจจบเรื่องแล้วท่านก็ไม่ได้ต่อคำที่ว่าเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์เถิดเพราะว่าท่านที่เป็นพระอรหันต์ที่มาขอบวชนั้นได้ทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วอันนี้คือเป็นวิธีบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาซึ่งมีสองแบบขึ้นอยู่กับว่าบวชให้พระที่ยังเป็นเสขะคือยังต้องศึกษาอยู่แม้เป็นอริยบุคคลแล้วหรือว่าบวชให้พระอเสขะคือพระที่ไม่ต้องศึกษาอีกก็คือพระอรหันต์นะบรรลุอรหันต์แล้วก็พูดถึงเรื่องของการประทานอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ประทานให้กับท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5ตามวาระกันท่านอัญญากนทยะเดียวท่านวัปปะพัทธิยะร่วมกันครั้งที่2แล้วก็ท่านมหานามัตและอัสสชิครั้งที่3จากนั้นเมื่อท่านทั้ง5เนี่ยได้บวชเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็พระพุทธเจ้าก็เห็นว่าทั้ง5ท่านเนี่ยได้เข้าสู่กระแสแห่งธรรมคือกระแสแห่งพระนิพพานกระแสแห่งธรรมขั้นต้นแห่งธรรมที่ทำให้เป็นพระอริยะนะขั้นต้นแล้วขั้นแรกแล้วเนี่ยพระองค์ก็คิดว่ามีความพร้อมแล้วล่ะที่ท่านเหล่านี้เนี่ยจะมีปัญญาจะต้องทำให้ก้าวหน้าพัฒนาไปให้ถึงความเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านก็เลยเลือกสอนเลือกธรรมะเรื่องอนัตตลักขณสูตรมาสอนอนัตตลักขณสูตรก็เป็นพระสูตรสำคัญสูตรหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นพระสูตรยุคแรกๆช่วงแรกๆที่พระพุทธเจ้าท่านได้เลือกตรัสมาสอนก็ท่านได้สอนแก่ท่านพระปัจจวัคคีย์นี่แหละเพื่อที่จะอัปเกรดคุณภาพชีวิตคุณภาพจิตใจของท่านปัจจวัคคีย์เหล่านั้นให้ถึงที่สุดให้สูงสุดเมื่อได้เวลานี่พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ สอนเรื่องอนัตตลักขณสูตรอาตมาก็เอาพระไตรปิฎกมาอ้างอิงหรือว่ามาอ่านด้วยนะความจริงบางคนนั้นบางท่านเนี่ยที่มีความสามารถหรือว่ามีความเพียรท่านก็จะท่องอนัตตลักขณสูตรและรวมไปนอกจากธรรมจักรปวัตตนสูตรก็จะท่องอนัตตลักขณสูตรแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งที่สำคัญก็คืออาทิตตปริยยสูตรซึ่งก็เข้าใจว่าจะได้แสดงถัดกันไปในช่วงวันพระธรรมสมโภชในภาคค่ำนะในค่ำคืนนี้ก็จะแสดง อนัตตลักขณสูตรนะซึ่งสืบเนื่องมาจากเป็นพระสูตรที่สืบเนื่องมาจากธรรมจักรปวัตตนสูตรนะที่พระเจ้าแสดงแก่ปัญจวัคคีย์แล้วก็เลือกเนื้อหาธรรมะสำคัญ
อันที่เป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนานี่มาสอนปัจจวัคคีเรื่องอนัตตานี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์นะถ้ามีการถามกันนะบอกว่าอะไรเป็นหลักการสำคัญเป็นหลักการที่โดดเด่นเป็นหลักการเฉพาะเป็นหลักธรรมเฉพาะของพระพุทธศาสนาเนี่ยเราชาวพุทธก็ต้องตอบให้ได้ว่าก็คือเรื่องอนัตตานี่แหละศาสนาอื่นๆนั้นเฉพาะอย่างยิ่งคือศาสนาเทวนิยมเขาถือว่ามีตัวมีตนมีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นอมตะถาวรไม่มีวันตายเป็นอมตะมีตัวมีตนมีอัตตาตัวตนบางทีเขาเรียกว่าเป็นมีอัตตาตัวตนใหญ่คือว่าเป็นปรมัตตมันเรียกว่าอัตตาตัวตนที่ขั้นสูงขั้นประเสริฐนี่เรียกว่าพรหมมันแล้วก็มีตัวตนเล็กอัตตาเล็กที่เรียกว่าพวกอัตมันของคนทั่วๆไปก็มีอธิบายกันไปตามแต่ละศาสนาแต่ละลัทธิเขาเชื่อกันว่าคนแต่ละคนนั้นมีอัตตามีอัตมันซึ่งเป็นอัตตาดวงเล็กๆปัจเจกมีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาอัตตาส่วนนี้ตนนี้เนี่ยให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะได้เข้าไปหลอมรวมกับอัตตาใหญ่เรียกว่าปรมัตตมันหรือว่าอัตตาสูงสุดคือพรหมมันเนี่ยเขาก็ว่ากันไปในส่วนของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูหรือศาสนาเทวนิยมอื่นๆเขาก็ถือว่าต้องทำความดีต้องพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าก็มีลักษณะว่าพาอัตตาของแต่ละคนนั้นหลังจากตายแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าอย่างอยู่ในสวรรค์แบบถาวรเป็นความสุขนิรันดรเหมือนทางคริสต์ศาสนาศาสนาคริสต์เขาก็บอกว่าตายแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าถ้าเชื่อพระเจ้าทำตามพระเจ้าก็ไปอยู่โลกที่มีความสุขโลกสวรรค์กับพระเจ้าก็หมายถึงว่าอยู่เป็นเที่ยงแท้ถาวรคงอยู่อย่างนั้นแต่ทางพุทธศาสนาของเรานั้นมีหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่เห็นว่าความจริงแล้วมันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเมื่อมีเหตุทำให้ธรรมชาตินี้มีอยู่มันก็ยังคงมีอยู่ล่ำไปวนเวียนไปท่องเที่ยวไปแต่เมื่อมันหมดเหตุไม่มีเหตุแห่งการดำรงอยู่แห่งการมีอยู่มันจะต้องดับไปมันไม่มีอัตตาตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรที่เป็นอมตะอันนี้ถือว่าเป็นหลักการหรือว่าหลักธรรมที่เป็นพิเศษที่โดดเด่นที่เป็นเฉพาะของพระพุทธศาสนาเนี่ยอันนี้เราชาวพุทธเราก็ต้องเข้าใจไว้ว่าอะไรที่เป็นหลักธรรมที่โดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาก็คือ เรื่องอนัตตานี้ซึ่งไม่มีใครสอนไม่มีศาสนาสอนไหนสอนไม่มีลัทธิความเชื่อไหนสอนมีแต่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สอนพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเป็นในช่วงแรกๆของการประกาศศาสนาเลยนี่ก็ถือว่าเป็นท่านเป็นเข้าพรรษาเข้าพรรษาแรกเข้าพรรษาแรกนับจากบวชนับจากตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วก็เริ่มประกาศศาสนาแล้วก็ได้มีพระบวชตามแล้วก็พาพระเข้าพรรษาในเนี่ยในป่าที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเนี่ยถือว่าเป็นพรรษาแรกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านก็เบื้องต้นก็ได้ต้องอัปเกรดต้องยกพระปัจจวัคคีย์นี้ให้เป็นพระอรหันต์นะเป็นพระอรหันต์เสียก่อนแล้วค่อยรวบรวมกันไปส่งไปประกาศศาสนาช่วยพระองค์ท่านก็ได้ยกสิ่งเรื่องสำคัญก็คือเรื่องพระสูตรสำคัญหลักธรรมสำคัญก็คือหลักธรรมเรื่องอนัตตาที่เรียกว่าอนัตตลักขณสูตรสูตรที่ว่าด้วย
การทำความเข้าใจลักษณะแห่งความเป็นอนัตตาแห่งความไม่มีตัวตนพระพุทธเจ้าท่านก็ได้แจกแจงตรัสบอกว่า ภิกษุทั้งหลายเนี่ยรูปเป็นอนัตตาถ้ารูปนี้จะเป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลก็พึงได้ในรูปนี้ว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายก็เพราะรูปเนี่ยมันเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคำพูดชุดแรกประโยคแรกของพระพุทธเจ้าคือการทำความเข้าใจเรื่องอนัตตามันก็มองใช้ได้กับทุกๆสิ่งมองทุกๆสิ่งจำแนกทุกๆสิ่งได้แต่ว่านั่นมันก็ยังไกลไปเราจะต้องมาแจกแจงมาจำแนกนะตัวเรานี่แหละชีวิตเรานี่แหละชีวิตเหล่านี้ประกอบด้วยส่วนที่เป็นธรรมชาติสองส่วนก็คือส่วนรูปกับส่วนนามส่วนรูปนั้นมันก็เกิดมาจากธาตุสี่ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยส่วนนามส่วนนามนั้นที่เราเรียกว่าจิตใจรูปที่เรียกว่ากายก็มาจากธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟส่วนนามที่เราเรียกว่าจิตหรือว่าใจนั้นมาจากธาตุจิตธาตุใจแต่เขาชื่อว่าวิญญาณธาตุมาจากวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ธาตุรับรู้เนี่ยก็มาประกอบกันเข้าดินน้ำลมไฟแล้วก็วิญญาณธาตุและอาศัยอีกธาตุหนึ่งก็คืออากาศธาตุก็คือธาตุคือที่ว่างช่องว่างเนี่ยมารวมกันเข้าเป็น6ธาตุเนี่ยมันก็ทำให้เป็นสิ่งกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมากลายเป็นชีวิตขึ้นมากลายเป็นชีวิตเราเกิดมีชีวิตเราขึ้นมาแต่ว่าชีวิตนี้เมื่อจำแนกแล้วเนี่ยมันก็แบ่งเป็นกองๆเป็นส่วนๆเขาเรียกว่าเป็นขันห้าขันก็แปลว่ากองหรือเป็นสัดส่วนปัญจขันเบญจขันธ์สัพบาลีเบญจปัญจแปลว่า5ขันธะแปลว่าส่วนหรือว่ากองกองรูปกองนามกองดินกองน้ำกองไฟกองลมกองวิญญาณและกองวิญญาณกองวิญญาณธาตุกองอากาศธาตุเนี่ยมันก็เป็นแบ่งเป็นอย่างนั้นก็แต่ว่าเมื่อมาเป็นชีวิตแล้วมันก็โดยย่อเขาเรียกว่ามีรูปกับนามมีรูปก็คือกายมีนามคือใจแต่ว่าสามารถที่จะจำแนกได้อีกแบบหนึ่งว่าเป็นเบญจขันธ์เป็นขันธ์ห้าก็คือกายกับใจรูปกับนามนี้รวมกันแล้วเป็นกายเป็นเบญจขันธ์หรือจำแนกอีกอย่างหนึ่งก็กลายเป็นห้ากองกองรูปนี่กองเดียวนะจัดเป็นรูปกองเดียวกองนามกองนามนั้นเขาแจกเป็น4กองนามคือสิ่งที่รับรู้ไม่ได้สิ่งที่มองเห็นไม่ได้เนี่ยก็มีกองเวทนาเวทนาขันคือกองรับรู้กองรับรู้กองสัญญากองจำได้กองจำได้หมายรู้แล้วกองสังขารก็คือกองคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็กองวิญญาณอันนี้มาชื่อหรือว่าศัพท์มาซ้ำกันกับธาตุดั้งเดิมที่เรียกว่าวิญญาณธาตุธาตุฝ่ายนามแต่ว่ามันก็ไม่มีคำอื่นที่จะมาอธิบายมาใช้ลักษณะของการทำหน้าที่ของจิตในภาคที่ว่ามันทำให้เกิดการรู้แจ้งรู้ชัดขึ้นมาคำว่ารู้แจ้งรู้ชัดนั้นมันก็มีคำเดียวที่จะต้องใช้ก็คือว่าวิญญาณ
นะกองวิญญาณซึ่งมันก็จะตรงกันกับธาตุรู้ดั้งเดิมธาตุรู้ก็มันไม่มีคำอื่นนอกจากใช้คำว่าวิญญาณก็เป็นวิญญาณธาตุแต่พอมันมาประกอบกับร่างกายมาประกอบกับดินน้ำลมไฟแล้วก็มาเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วแจกแจงไปก็เป็นขันห้ากองห้ากองกองรูปหนึ่งกองกองนามอีกกองจิตอีกสี่กองคำมันก็มาซ้ำกันหน่อยในกองวิญญาณเนี่ยก็ท่านให้ทำความเข้าใจของที่ใกล้ที่สุดที่จำเป็นที่จะเป็นมากที่สุดก็คือต้องเข้าใจตัวเรานี้นะชีวิตเรานี้ให้ถูกต้องนะจำแนกจิตใจเรานี่แหละถ้าหากจะทำความเข้าใจเรื่องอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยมันจะต้องมาถึงที่สุดมาสรุปรวมอยู่ที่การเข้าใจว่าตัวเรานั้นไม่มีทุกสิ่งก็ไม่เป็นตัวเราไม่ใช่ของเราดังนั้นเนี่ยพระเจ้าก็จึงยกขันห้าเนี่ยมาพิจารณามาจำแนกในลักษณะการแสดงอนัตตลกสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ท่านไล่เลียงแจกแจงเป็นชุดๆแจกแจงเป็นข้อๆแล้วก็ซักถามทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะให้กระจ่างในแต่ละประเด็นประเด็นนี่พระพุทธเจ้าจึงมาจำแนกกองแรกก่อนคือกองรูปขันห้าที่เรียกว่าชีวิตเหล่านี้ที่เป็นของจำเป็นสุขนะสรุปรวมเราก็ต้องมาพิจารณาขันห้านี้โดยความเป็นอนัตตานี่แหละก็แจกแจงเป็นแจกแจงไปเป็นกองกองไปกองรูปท่านบอกว่ารูปเนี่ยมันเป็นอนัตตานะถ้ารูปเป็นอัตตาเนี่ยเราก็จะคาดหวังหรือกำหนดหรือว่าสั่งการหรือปรารถนากับรูปนี้ได้ว่ารูปของเรานี่นะจงเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นนี่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นอนัตตาเนี่ยเพราะว่าเราจะไปกำหนดไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายที่ว่าเป็นอาพาธอาพาธคือมีความเสียดแทงมีความกระทบกระทั่งมีความเสียดแทงมีความเจ็บป่วยเป็นไปมันก็ไปกำหนดไม่ได้ไปปรารถนาไม่ได้นะแล้วก็จะไปบอกว่าให้รูปของเรานั้นคงอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันกำหนดไม่ได้เนี่ยมันจึงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเนี่ยรูปมันจึงเป็นอนัตตาถ้ามันเป็นอัตตาก็ต้องสั่งได้ถ้ามันเป็นของเราเป็นตัวตนเรามันก็ต้องบังคับได้บอกได้สั่งได้อย่าเจ็บนะอย่าหิวนะอย่าง่วงนะเนี่ยตอนนี้มันก็สั่งลำบากอยู่นะบอกว่าสั่งตัวเองไม่ให้ง่วงตอนนี้คนฟังอยู่ก็มีโยมพะเยายังฟังเป็นเพื่อนอยู่แล้วก็ฟังไปด้วยง่วงไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะญาติโยมทางบ้านนี่ก็ยังมีฟังกันอยู่นะเนี่ยโยมกัลยาว่องทิพย์คงคานะยังวัดชิ่งอยู่บอกสถานะขึ้นวัดชิ่งหรือเปล่าเราเห็นอยู่ก็มีอาจจะมีบางท่านฟังอยู่ก็ฟังไปนะธรรมาก็พูดไปพูดมามันก็มาไปมาเนี่ยมันน่าจะได้ถึง6ทุ่มแล้วดูๆแล้วนะเพราะว่านี่แค่รูปนะในการทำความเข้าใจแจกแจงมองขันห้าโดยความเป็นอนัตตานี่ก็ได้แค่รูปนี้ก่อนนะข้อรูปพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันเป็นอนัตตาถ้ามันเป็นอัตตานี้มันต้องสั่งได้แต่มันเป็นอนัตตามันสั่งไม่ได้เนี่ยพระเจ้าก็แจกแจงไปอย่างนี้แจกแจงไปเสร็จจากกองรูปท่านก็ไปที่กองเวทนาหรือเวทนาขันหลังจากรูปขันแล้วก็ไปเวทนาขันเรียกว่ากองเวทนาคือกองความรับรู้เวทนาแปลว่าความรับรู้ใช่ไหมฮะเวทนาคือความรู้สึกรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกรู้สึกเฉยๆเวทนามันมี3ชนิดถ้าเย็นเย็นถ้าคนชอบมันก็เรียกว่าเป็นสุขเวทนาแต่ถ้าเย็นมากก็เป็นหนาวมันกลายเป็นทุกขเวทนานะถ้าเย็นสบายก็เป็นสุขเวทนาถ้าตรงข้ามกับเย็นคือร้อนมันก็เป็นทุกขเวทนาถ้ามันไม่รู้
ก็ไม่ได้รู้ว่ามันเย็นหรือว่ามันร้อนอะไรมันเฉยๆก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ให้หลงผิดไม่ให้ไปหลงติดหลงผิดแล้วก็หลงติดด้วยเพราะว่าเวทนานั้นมันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจยากหรือว่าผ่านไปได้ยากคือที่จะคลายความชอบในเวทนามันทำยากเพราะว่าเวทนาคือความรู้สึกที่มันเป็นสุขคนมักจะชอบกันคนชอบไม่เวทนามันก็เกิดจากนี่แหละการถูกต้องสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละอยากจะได้สุขเวทนาทางการเห็นหรืออยากจะเห็นแต่รูปที่สวยๆงามๆดีๆหล่อๆเวทนาทางเสียงก็ อยากจะได้ยินแต่เสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งจะทำให้มีความสุขเวทนาทางกลิ่นก็อยากจะได้กลิ่นแต่หอมหอมความรู้สึกจะได้มีความสุขก็ไล่เลียงไปอย่างนี้เรานั้นมันก็เลยบางทีก็เลยคิดว่าความรู้สึกการที่เรารู้สึกได้การที่จิตมันทำหน้าที่รับเขาเรียกว่ารับรู้ความรู้สึกเกิดความรู้สึกเนี่ยคิดว่ามันเป็นของที่มันเป็นตัวตนของเรามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเราเราสัมผัสเรารู้สึกมาเราเคยมีความสุขหรือว่าในแง่ของความทุกข์อะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไปติดไม่ได้ติดสุขก็คือปรารถนาปรารถนาความสุขหลงอยู่ในความสุขเพลินอยู่ในความสุขไปติดทุกข์ก็ไม่ได้อีกไปเวทนาไปทุกขเวทนาไปติดทุกข์ก็คือไปปรุงอยู่กับความทุกข์บางทีไปย้ำอยู่กับความทุกข์เคยทุกข์เคยมีเวทนาที่ไม่ปรารถนาได้ประสบความเจ็บปวดความทุกข์ยากเวทนาที่ทนยากปวดแสบปวดร้อนบางทีไปนึกไปจับไปปรุงไปจับไปยึดอยู่กับเวทนานั้นมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันทั้งที่จริงๆเวทนานั้นไม่ว่าสุขว่าทุกข์มันเกิดตามเหตุปัจจัยแล้วมันก็ดับไปตามเหตุปัจจัยแล้วเราจะไปอะไรอาวรณ์กับสุขเวทนาที่เคยสัมผัสหรือเราจะไประทมทุกข์กับทุกขเวทนาที่เคยเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้มันทำให้ใจเป็นทุกข์เปล่าๆนะงั้นพุทธเจ้าก็เลยต้องบอกว่าเวทนาเนี่ยก็ต้องเข้าใจให้ถูกเวทนามันก็ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอนัตตาถ้าหากว่าเวทนาจะเป็นอัตตาเนี่ยมันก็ต้องบอกมันได้บอกว่าเวทนานั้นอย่าให้เป็นทุกขเวทนานะอย่าให้เป็นไปเพื่ออาพาธนะก็คือว่าเป็นไปในลักษณะที่เป็นเสียดแทงหรือว่าที่เจ็บปวดนะที่เป็นความทุกข์เราไปกำหนดไม่ได้เพราะความรู้สึกเวทนาของเราเนี่ยขอให้เป็นอย่างนั้นนะขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ขอให้มันมีแต่เวทนาความรู้สึกที่ดีๆความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่ชอบมันก็ไม่ได้เวทนามันก็เกิดมีมาตามสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็การปรุงไปด้วยอวิชชาด้วยความไม่เข้าใจของเรานั่นแหละมันปรุงไปผิดมันก็เป็นทุกขเวทนาปรุงไปเขาเรียกว่าปรุงไปแบบหลงๆเพลินๆไปตามการยึดการติดความชอบความอะไรมันก็เป็นสุขเวทนาแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะเกิดสุขเกิดทุกข์มันก็เป็นอทุกขมสุขเวทนามันก็เฉยๆกลางๆเวทนาเหล่านั้นมันก็มีไปตามเหตุปัจจัยบางคราวเราก็อาจจะได้รับสุขเวทนาเพราะมันมีเหตุทำให้เกิดสุขเวทนาแล้วก็สุขเวทนานั้นมันเมื่อมันมีเหตุ
เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อมันมีเหตุดับมันก็ต้องดับไปจะไปอะไรอาวรณ์เรียกร้องมันบอกว่าขอให้อยู่กับเราอย่าหมดไปความรู้สึกสุขความรู้สึกดีๆนี้มันก็ไม่ได้หรือแม้กระทั่งทุกขเวทนาแม้เราไม่ปรารถนาเนี่ยแต่ว่าเราไปสร้างเหตุปัจจัยเนี่ยแห่งทุกขเวทนามันก็ต้องเกิดมันก็ต้องได้รับอย่างเช่นเราเผลอสติเดินไปชนเก้าอี้ชนไม้ชนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เจ็บเกิดทุกขเวทนาขึ้นมานะเราจะไปบอกว่าอย่าเจ็บเลยก็ไม่ได้มันมีเหตุให้เจ็บเหตุให้เกิดเวทนาทุกขเวทนาแล้วมันก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้น อันนี้พระพุทธเจ้าให้แจกแจงบอกว่าเนี่ยเอาทำความเข้าใจหรือแจกแจงให้รู้ชัดว่าเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตานี่ก็มาแจกแจงกันหรือมาพิจารณากันตรงที่ว่ามันสั่งการได้ไหมถ้ามันเป็นของเราเป็นอัตตาเป็นของเรามันต้องสั่งการได้บังคับได้กำหนดได้แต่ถ้ามันกำหนดไม่ได้สั่งการไม่ได้สั่งสุขให้มันอยู่ตลอดสั่งทุกข์ให้มันดับไปมันสั่งไม่ได้เนี่ยเมื่อมันสั่งไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ามันนั่นแหละมันเป็นอนัตตาก็ไล่เลียงไปอีกรูปเวทนาสัญญาทีนี้สัญญาขันสัญญาแปลว่าการจำได้หมายรู้การจำได้หมายรู้มันก็เป็นหน้าที่หนึ่งเป็นอาการหนึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของจิตของวิญญาณธาตุที่นอกจากมันจะรู้สึกได้แต่มันก็จะรับรู้มันก็จะรู้จำได้รู้สึกรู้จำคือจำสิ่งต่างๆได้เราเคยมีประสบการณ์เราเคยเห็นเคยได้ยินเคยผ่านอะไรเนี่ยมันก็จะจำไว้พอมาเจอใหม่อีกครั้งก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้คือสิ่งนั้นอันนี้คือเขาเรียกว่าแบบนั้นแบบนี้ตามสมมติบัญญัติของโลกตามที่เรียกกันตามที่เข้าใจกันเนี่ยก็อาจจะจำได้เคยเห็นผู้เห็นคนเห็นสถานที่เห็นบ้านเมืองจำไว้พอมาเจอกันอีกอ้าวคนนี้ชื่อนี้ที่นั่นเรียกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็มันเป็นอาการมันเป็นหน้าที่หนึ่งของจิตนะเป็นการทำงานส่วนหนึ่งของจิตแต่กระนั้นสัญญาในส่วนนี้นี่ก็ไม่ใช่ตัวตนนะไม่เป็นของตนนะเพราะอะไรเพราะความจำเนี่ยมันเกิดมาจากองค์ประกอบของมันมันมีเหตุนะมันมีเหตุมันมีใจที่รับรู้ได้มันมีเคยมีการกระทบการเห็นการรับรู้แล้วก็จิตมันก็จำไว้มีการจำไว้มีการมานึกคิดเข้ามาเสริมมันก็ทำให้เกิดสัญญาว่าจำได้ว่าคนนี้เคยเห็นชื่อนี้ชื่อนั้นสถานที่นั้นเคยไปชื่อนั้นชื่อนี้สัญญาความจำได้เหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นอนัตตาเพราะว่ามันกำหนดไม่ได้ควบคุมไม่ได้พระพุทธเจ้าก็แจกแจงไปสูตรเดียวนะสูตรเดิมเนี่ยถ้าบอกว่ามันเป็นสัญญาเนี่ยเป็นอัตตาเนี่ยมันก็จะต้องไม่เป็นไปแบบแปลกๆหรือไม่เป็นไปเพื่ออาพาธที่ว่าเนี่ยก็มันจะกำหนดได้ว่าสัญญาเราต้องเป็นอย่างนี้สัญญาเรานี่ต้องขอให้เป็นอย่างนี้แต่เพราะว่าสัญญานั้นมันเป็นอนัตตามันจึงไม่ได้เป็นไปดังที่เราปรารถนาก็คือความจำของเราเนี่ยนะบางทีถ้าความเลือกดีๆเนี่ยเราอยากจำเนี่ยเราอยากจำอยากทรงจำแล้วก็อยากให้ความจำตรงนี้มันอยู่กับเราตลอดสัญญามันก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเหมือนกันคือดับไปเหมือนกันบางทีสิ่งที่เราเคยจำได้เนี่ยนานๆไปมันก็เลือนหรือว่ามันจำไม่ได้มันลืมที่เราเรียกว่ามันลืมมันลืมเลือนไปอันนั้นมันก็เป็นอนัตตาเป็นอนัตตาแล้วก็ที่พระพุทธเจ้าท่านไม่อยากให้ไปหลงผิดคิดว่าสัญญานั้นเป็นอัตตาเป็นตัวตนก็เพราะว่ามันเป็นเพียงแค่การจำได้หมายรู้ตามเหตุปัจจัยนะตามเหตุปัจจัยตามหน้าที่ของจิตที่เคยมีประสบพบอารมณ์แล้วก็จำไว้
แล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ย มันเกิดขึ้นแล้วสมมติว่าจะเป็นเคยได้เห็นได้ฟังได้ลิ้มได้รสได้อะไรแล้วก็เป็นการจำมาก็ตามอันนั้นเป็นเพียงแค่การทรงจำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันได้ผ่านไปแล้วมันได้เกิดขึ้นแล้วก็มันดับไปแล้วบางคนนั่นก็คือจมอยู่กับความจำความทรงจำในอดีตเห็นไหมที่พระพุทธเจ้าไม่อยากจะให้มองไปว่ามันมีอยู่มันเป็นอัตตามันมีอยู่แล้วมันเป็นของเรามันเป็นตัวตนมันเป็นของตนนี่ก็เพราะว่าบางทีบางคนนั้นไปโหยหาถึงความทรงจำดีๆที่เคยมีแล้วลึกนึกไปบางทีคือเป็นการปรุงเพ้อไปในอดีตบางทีส่วนมากมันจะเป็นการระลึกไปในอดีตว่าในวัยนั้นในวัยหนุ่มวัยสาวนะเรานั้นเนี่ยได้ไปพบคนนั้นคนนี้ได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ได้ไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไปหวนระลึกนึกหาเหล่านั้นแล้วก็อาลัยอาวรณ์ไปอยู่มันก็คือติดอยู่กับอดีตคือสัญญาในอดีตความทรงจำในอดีตที่มันเป็นความทุกข์ก็ไปอาลัยอาวรณ์มันหรือบางทีบางคนก็ไปจมมีความทุกข์อยู่กับสัญญาเก่าๆความทรงจำเก่าๆที่ด้านไม่ดีด้านลบบางทีเกิดเรื่องไม่ดีเคยทำผิดพลาดนะเคยทำผิดพลาดเคยทำไม่ดีกับใครกับบุคคลที่รักหรือว่าทำชีวิตให้พลั้งพลาดไปบางทีก็ไปจมอยู่กับสัญญาความจำตัวนี้ที่มันเป็นอดีตที่มันเกิดแล้วก็มันดับไปแล้วก็ไปทำตนเองให้ทุกข์หรือว่าทรมานตัวเองทำชีวิตให้ทุกข์ทำลายความสุขในปัจจุบันด้วยการนำอดีตนำความทรงจำในอดีตเนี่ยมาปรุงแต่งมาหอยหาไม่อาลัยมาคร่ำครวญมาพิไลลำพันเนี่ยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้มองว่าสัญญาเนี่ยมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนความจำเนี่ยความจำเฉพาะอย่างยิ่งความทรงจำในอดีตความทรงจำที่มันผ่านมามันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็ดับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นความทรงจำเรื่องดีหรือความทรงจำเรื่องไม่ดีอย่าไปอะไรอาวรณ์และอย่าไปทุกข์กับสิ่งนั้นนะก็แล้วก็ความทรงจำตรงเนี้ยที่มันเป็นอนัตตาในแง่หนึ่งก็คือว่ามันไปควบคุมจัดการกำหนดมันไม่ได้บอกว่าความทรงจำดีๆให้อยู่กับเราตลอดนะเนี่ยขอให้เราจำแต่เรื่องดีๆก็ไม่ได้เนี่ยความจำมันก็เป็นจำเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างหรือว่าความทรงจำที่ไม่ดีขอให้ไปบังคับไปกำหนดว่าขอให้มันหมดไปให้มันลืมไปอย่าได้จำกันอีกอย่าให้นึกได้อีกเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เนี่ยเพราะมันเป็นอนัตตามันไปกำหนดไปสั่งการมันไม่ได้สัญญาพระพุทธเจ้าก็จำแนกไปต่อมาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารก็เป็นอาการหนึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของวิญญาณธาตุที่มารวมแล้วมันเป็นจิตเนี่ยทำงานเป็นปรุงแต่งนึกคิดสังขารแปลว่าปรุงแต่งหรือว่านึกคิดอันนี้มันก็เป็นจริงว่าจิตใจเรานั้นคิดได้นะปรุงได้นะมันทำหน้าที่คิดได้ทำหน้าที่ปรุงแต่งได้นี่ก็เป็นอาการแต่ว่าสังขารการนึกคิดการปรุงแต่งตรงนี้มันก็เป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าบอกก็ตามสูตรนั่นเลยตามสูตรเดิมที่บอกว่าถ้ามันเป็นอัตตาเนี่ยมันก็จะต้องกำหนดได้นะว่าให้มันเป็นปรุงแต่งนึกคิดไปตามที่เราปรารถนานะสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้การปรุงแต่งของเราจงคิดแต่ในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจเนี่ยแต่จริงแล้วนี่เอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นสังขารเนี่ยมันก็เป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่มันไม่มีตัวตนและไม่ใช่ของตนมันไม่ใช่ของตนก็คือเราไปควบคุมมันไม่ได้ความคิดความนึกคิดบางทีแม้กระทั่งว่าเราจะคุมมันไม่ให้คิดนะคุมจิตไม่ให้คิดไม่ให้เกิดสังขารปรุงแต่งไม่ให้คิดเนี่ย
มันก็ยังคุมไม่ได้กำหนดไม่ได้เช่นเวลาคนเราเวลาเรานั่งสมาธินะนั่งภาวนานั่งสมาธินี่อยากจะให้มันสงบอยากจะให้มันอยู่เป็นปัจจุบันทำงานเป็นปัจจุบันไม่ให้เผลอคิดเผลออะไรเนี่ยบางทีมันคุมไม่ได้มันสั่งแบบนั้นไม่ได้มันก็เป็นไปเองของมันถ้าสติออนนะจิตมันก็เขวออกจิตมันก็ปรุงนึกคิดขึ้นมาเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราของเราที่เราจะไปจัดการควบคุมมันได้การคิดนึกปรุงแต่งเราจะบังคับให้ปรุงแต่งแต่ในสิ่งที่ดีก็ไม่ได้บางทีมันก็ปรุงแต่งไปตามสิ่งที่เข้ามากระทบนะถ้าธรรมะอยู่กับเราหรือสติอยู่กับเราเราก็ปรุงแต่งไปทางที่เป็นกุศลแต่ถ้าเราเผลอให้อธรรมเกิดขึ้นให้กิเลสเกิดขึ้นมันก็จะปรุงไปตามกิเลสนะปรุงไปตามเหตุปัจจัยของมันมันไปกำหนดควบคุมไม่ได้ปรุงแต่เรื่องดีๆก็ไม่ได้อย่าปรุงเรื่องไม่ดีก็กำหนดไม่ได้นะมันอยู่ที่เหตุปัจจัยยามใดที่เรามีสติกล้ามีธรรมะกล้าเราก็ปรุงเป็นกุศลยามใดที่ทำเราน้อยนะสติเราน้อยนะกิเลสเรามากมันก็จะปรุงไปตามกิเลสนะอันนี้สังขารนะก็คือการปรุงแต่งการคิดนึกจะให้กำหนดปรุงแต่เรื่องที่ดีปรุงแต่เรื่องที่ถูกปรุงให้ได้นานๆปรุงให้ได้เยอะๆปรุงให้ได้น้อยๆเนี่ยมันกำหนดอะไรไม่ได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสังขารมันก็เป็นอนัตตาทีนี้ก็มาถึงขันธ์สุดท้ายที่เรียกว่าวิญญาณขันธ์คือวิญญาณวิญญาณขันธ์วิญญาณก็คือการรู้แจ้งรู้ชัดรู้กระจ่างตามศัพท์เนี่ยการรับรู้ตัวนี้วิญญาณตัวนี้ก็เป็นอาการหนึ่งของจิตของวิญญาณธาตุที่มันมาประกอบแล้วเป็นจิตมันก็ทำหน้าที่รู้ชัดรู้แจ้งซึ่งอย่างที่บอกว่ามันก็ลักษณะหน้าที่มันคล้ายกันกับธาตุดั้งเดิมของมันดังนั้นมันก็จึงใช้ศัพท์เดิมศัพท์เดียวกันก็คือเป็นวิญญาณซ้อนขึ้นมาอีกวิญญาณธาตุก็ทำหน้าที่ทำหน้าที่วิญญาณก็คือทำหน้าที่รู้ชัดรู้แจ้งรู้ตามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็จะเกิดวิญญาณเกิดชื่อเกิดเป็นวิญญาณแบบนั้นๆเกิดทางตาก็เป็นจักขุวิญญาณเกิดทางหูก็เป็นโสตวิญญาณเกิดทางจมูกก็เป็นคานะวิญญาณเกิดทางลิ้นก็เป็นชิวหาวิญญาณเกิดทางกายนะทางกายสัมผัสก็เรียกว่ากายะวิญญาณและยังมีการเกิดทางใจด้วยนะมันซ้อนมันซับซ้อนถึงเหมือนกันใจนี่มันก็ทำหน้าที่ที่จะฟังมาแล้วก็แจกแจงมาทำหน้าที่เป็น4ส่วน4เรื่องไม่ใช่เหรอมาเกิดอะไรกับใจอีกมันมีมันซ้อนไปอีกใจที่มันเป็นตัวหลักเนี่ยแล้วก็มันทำงานเนี่ยมันทำงานนอกจากทำงานผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันก็มันการรับรู้มันมีการรับรู้ทางใจด้วยไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้อะไรไม่ได้สัมผัสอะไรแต่ว่าใจมันนึกรู้ใจมันปรุงขึ้นมาแล้วก็รับรู้ขึ้นมาเองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมโนวิญญาณวิญญาณเหล่านี้มันก็ไม่เป็นไม่ใช่ของเราไม่เป็นตัวตนไม่เป็นของตนถ้ามันเป็นของตนเราก็กำหนดได้อย่างเช่นวิญญาณเนี่ย ไปกำหนดบอกว่าไม่ให้เห็นใครไม่ให้เห็นคนที่ไม่ชอบไม่ให้เห็นอะไรก็ไม่ได้ถ้าหากว่ามันมีองค์ประกอบของมันมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันมีรูปภายนอกมันมีตาแล้วมันมีการกระทบกันมันมีการเกิดติดการรับรู้มันก็ต้องเห็นเกิดวิญญาณขึ้นมามันก็ต้องเห็นจะไปกำหนดควบคุมไม่ให้เห็นก็ไม่ได้เสียงก็เหมือนกันได้ยินเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยให้ได้ยินมันก็ได้ยิน
จะไปกำหนดผมไม่อยากได้ยินอันเนี้ยอยากได้ยินแต่อันนี้ได้ยินได้ยินแต่สิ่งที่เสียงที่น่าที่ไพเราะที่ปรารถนาไม่อยากได้ยินเสียงที่มีไพเราะไม่ปรารถนาก็ไม่ได้นะกำหนดมันไม่ได้นะเรื่องของการรับรู้หรือว่าเรื่องของการรู้แจ้งรู้ชัดที่เรียกว่าวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปควบคุมไปกำหนดมันไม่ได้ว่าให้วิญญาณเรานั้นรู้แต่เรื่องที่ดีอย่าไปรับรู้เรื่องที่ไม่ดีก็ไม่ได้มันก็รับรู้กันทั้งสองส่วนตามเรื่องตามเหตุตามปัจจัยของมันเนี่ยเราก็จึงพระพุทธเจ้าก็แจกแจงไว้ว่าวิญญาณนี่ก็อย่าไปหลงอย่าไปคิดว่ามันเป็นอัตตานะเพราะบางทีเราอาจจะหมายเอาเรารวมเอาเข้าใจเอาว่าสิ่งที่เราได้รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันจะไม่เป็นตัวตนได้ยังไงเพราะว่าเราเคยถ้าเกิดทางตารับรู้ทางตาเคยก็คือได้เห็นถ้าเราได้รับรู้ทางรู้แจ้งทางหูก็คือได้เคยได้ยินมามันจะต้องมีอยู่มันจะต้องเป็นตัวตนแต่ว่าพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นถ้าเข้าใจอย่างนั้นบางทีมันก็ไปติดวิญญาณติดวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือติดการเห็นติดการได้ยินติดการได้กลิ่นติดการลิ้มรสติดการสัมผัสติดการนึกคิดที่มันเป็นการรู้แจ้งขึ้นมาถ้าไปคิดว่ามันเป็นตัวตนมีตัวตนจริงมันจะไปหลงติดอยู่อย่างนั้นก็คือวิญญาณในฝ่ายการรับรู้การรู้แจ้งในฝ่ายที่ชอบใจที่ปรารถนาเราก็อยากจะให้วิญญาณหรือการรู้แจ้งที่เรียกว่าตาหูจมูกการเห็นการได้ยินการได้ลิ้มได้รสได้สัมผัสนั้นที่มันปรารถนาน่ะอยากให้มันคงอยู่อยากให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดความอยากความปรารถนาแล้วก็ตรงกันข้ามถ้าหากว่าได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ลิ้มได้รสได้กลิ่นได้สัมผัสอะไรที่ไม่ชอบไม่น่าปรารถนาเป็นอนิจจาลมเราก็จะไปมีความทุกข์กับมันอยากจะไม่ให้มันได้พบได้เจอได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ลิ้มได้รสอะไรอีกมันก็จะไปปรารถนาเกิดความอยากไปในแง่ของการปฏิเสธผักใสที่เรียกว่าวิภาวะตัณหาแต่ถ้าการรับการรู้แจ้งในส่วนที่เรื่องดีๆก็จะไปปรารถนาให้มันมีให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาอะไรอีกซึ่งมันก็ผิดหลักผิดทางไม่เป็นจริงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าวิญญาณนี้ก็มันเป็นอนัตตาก็ไม่ใช่อัตตาทีนี้พระพุทธเจ้าก็ยังไล่เรียงต่อไปไล่เรียงต่อไปให้เข้าใจชัดขึ้นพระเจ้าไล่เรียงบอกภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจข้อนั้นอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงมาไล่เรียงขันธ์ 5โดยความเป็นอนิจจังอีกอย่างเนี้ยนอกจากทำความเข้าใจความเป็นจริงแล้วถ้าตามสูตรของไตรลักษณ์ลักษณะสามัญลักษณะหรือว่าไตรลักษณ์ลักษณะ3ประการเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตานี้เป็นตัวแรกเลยนะอนัตตานี่เป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวสุดท้ายแต่ว่าอนิจจังถ้าไล่เรียงเป็นตัวแรกทุกครั้งเป็นตัวที่2อนัตตาเป็นตัวที่3แต่นี้พระพุทธเจ้าเอาข้อที่3ก่อนข้อท้ายก่อนก็คือแจกแจงเรื่องความเป็นอนัตตาก่อนนะให้เข้าใจว่ามันให้เข้าใจชัดว่ามันเข้าใจถูกไหมเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาต้องให้เข้าใจเรื่องความเป็นอนัตตาจากนั้นท่านก็มาไล่เรียงย้อนนะย้อนจากต้นมาปลายอีกทีท่านถามว่ารูปนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยปัญญวัคคีย์ก็ตอบว่าไม่เที่ยงมันก็จริงแหละก็คือมันเปลี่ยนแปลงรูปเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้ถาวรเราเห็นชัดกันอยู่ร่างกายเรารูปคือร่างกายเรานี้กายเรานี้มันไม่เที่ยงเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตลอดจากเอาตั้งแต่ว่าจากคลอดออกมาก็เป็นทารกจากทารกเติบโตเป็นเด็กเติบโตเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นเป็น
หนุ่มสาวจากหนุ่มสาวเป็นกลางคนจากกลางคนก็เป็นวัยแก่เท่าชราแล้วก็หลังจากชราก็เข้าสู่มรณะก็คือการแตกดับเนี่ยมันจึงเห็นชัดๆเข้าใจได้ว่าไม่เที่ยงถ้าถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ต้องตอบว่าไม่เที่ยงนี่พระเจ้าก็ไล่เรียงไปบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อันว่างั้นสุขในที่นี้หมายถึงว่าทนได้ยากสุขทุกข์แปลว่าทนได้ยากสุขแปลว่าทนได้ง่ายพระเจ้าบอกว่าถ้ามันไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือว่ามันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขปัญจวัคคีย์ก็ตอบบอกว่ามันเป็นทุกข์นะเพราะว่าที่มันสิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ต้องเป็นทุกข์คือมันทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้ทนได้ยากก็คือทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้คือมันไม่คงที่สิ่งใดไม่เที่ยงก็สิ่งนั้นมันไม่คงที่มันทนอยู่อย่างเดิมได้ยากก็เรียกว่ามันเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นสุขก็คือมันทนได้ง่ายก็คือทนอยู่อย่างนั้นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นทุกข์คือมันคงอยู่อย่างเดิมไม่ได้ทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้เนี่ยรูปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ว่าดังนั้นเมื่อได้คำตอบว่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์และมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยควรหรือที่จะเห็นหรือว่ากำหนดสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรานะควรหรือที่จะไปกำหนดเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาว่าเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเนี่ยปัญจวัคคีย์ก็ตอบบอกว่าไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะนะก็ไล่เลียงไปก็ทำความเข้าใจให้กระจ่างบอกว่ารูปมันเป็นอนัตตานะมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะเมื่อมันเป็นไม่เที่ยงมีเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปธรรมดาเนี่ยควรหรือที่จะไปยึดถือว่าเป็นตัวตนของเรามันก็ไม่ควรถ้าหากว่าไปยึดถือร่างกายหรือว่ารูปว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยเมื่อมันเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุกขังคง อยู่อย่างเดิมไม่ได้แล้วเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนแตกสลายไปเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นมีความทุกข์มีความเศร้าโศกเพราะว่าไปหลงยึดอยู่กับรูปอยู่กับกายอยู่กับสังขารคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเราเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเราทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติอย่างที่ได้ฟังมาอย่างที่ได้แจกแจงมาว่ามันเป็นของที่ปรุงมาจากธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นธาตุดั้งเดิมดินน้ำลมไฟเนี่ยก็พระเจ้าก็จึงแจกแจงกันให้เข้าใจแล้วก็แจกแจงไปทุกประเด็นทุกขันธ์เมื่อจบที่รูปขันธ์ก็มาเวทนาขันธ์ไล่เรียงถามอีกว่าเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือว่าเป็นสุขก็คือสิ่งนั้นก็เป็นสุขเป็นทุกข์เวทนามันไม่เที่ยงก็คือมันเปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่มันทนอยู่อย่างเดิมได้ยากมันทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้ก็คือมันเป็นทุกข์ทนได้ยากทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้นะก็มาสรุปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นปัญหาควรหรือที่จะถือเอาสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราปัญจวัคคีย์ก็ตอบว่าไม่ควรนะคือเวทนาที่มันเป็นอนิจจังและเป็นทุกขังนะเนี่ยมีความแปรปรวนไปนะควรหรือที่จะถือเอาไปเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นของเราเราเป็นเวทนานั้นเวทนานั้นเป็นของเราก็ไม่ควรเพราะถ้าหากว่าไปหลงนะไปหลงผิดไปหลงยึดเอาว่าเวทนาเป็นของเราเป็นตัวเราเราเป็นเวทนานั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหามีความทุกข์มีปัญหาดังที่ได้พูดมาก็คือไปจมอยู่กับเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นอดีตที่เกิดขึ้นแล้วที่เป็นสุขก็ไปโหยหาอะไรที่เป็นทุกข์ก็ไปพิไรลำพันธ์ย้ำเตือนย้ำทุกข์ตอกย้ำเอามากัดเอามาทำร้ายทำลายความรู้สึกหรือว่าเอาทำลาย
ตัวเราเองชีวิตเราเองจิตใจเราเองก็เวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เหล่านั้นมันก็มีผลทำให้เรานั้นเกิดทุกข์อยู่ตลอดก็จึงไม่ควรที่จะถือว่าเป็นตัวเราของเราก็ส่วนหนึ่งโดยธรรมชาติก็คือสิ่งเหล่านั้นมันเกิดจากเหตุปัจจัยตามธรรมชาติถ้ามันจะมีสิ่งนั้นก็คือมันมีตามเหตุปัจจัยแต่ว่าเราไม่ควรที่จะไปหลงมันเพราะว่าอย่างนี้คือหลงคิดว่ามันเที่ยงแท้ถาวรหรือมันทนอยู่อย่างเดิมอย่างนั้นหรือมันเป็นตัวเป็นตนต้องให้เข้าใจว่ามันไม่เที่ยงแท้ไม่เที่ยงแท้ถาวรไม่เปลี่ยนมีความเปลี่ยนแปลงทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้ไม่คงที่แล้วก็ไม่เป็นตัวตนไม่เป็นของเราท่านก็ไล่เรียงไปอีกจนขันธ์ที่3สัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญญวัคคีย์ตอบว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราบอกว่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเรียกว่าเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราปัญญวัคคีย์ก็ตอบบอกว่าไม่ควรนี่ก็ไล่เรียงไปว่าสัญญาที่มันก็ไม่แน่นอนเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเป็นของที่เปลี่ยนแปลงทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้คือเป็นทุกข์ดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปถือว่าเป็นอัตตาของเราเป็นตัวตนของเราเป็นของของเราเพราะถ้าอย่างนั้นมันจะเดือดร้อนมันจะประสบทุกข์เพราะว่าสัญญาคือความจำได้ไหมรู้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาความทรงจำที่ดีและความทรงจำที่ไม่ดีมันก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วก็มันก็จะดับไปตามเหตุปัจจัยเพราะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของความทรงจำสัญญาเนี่ยมันเกิดมันดับไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นความทรงจำดีๆนะมันก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นเพียงมายามันเกิดมันดับเป็นอดีตไปแล้วจะไปหวยหาอะไรไม่ได้จะไปหวนรำลึกนึกถึงก็ไม่ได้หรือว่าสัญญาความทรงจำไม่ดีเรื่องอะไรไม่ดีที่เกิดขึ้นไปจำไว้มันก็ทรมานตัวเองเปล่าๆมันเกิดแล้วมันดับไปแล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ให้เป็นหลงมันแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนี่พูดไปพูดมานี่ยังเหลืออีก5นาทีนะจะได้6ทุ่มจริงๆเรื่องก็ต้องขมวดละมาถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไล่สูตรเดียวกันหมดเลยเหลือสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นี่พระพุทธเจ้าก็ไล่เรียงถามบอกว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านก็ตอบบอกไม่เที่ยงปัญญวัคคีย์ตอบว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันเป็นทุกข์สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ก็คือมันทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้มันทนอยู่อย่างนั้นมันคงอยู่อย่างนั้นไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปธรรมดาเนี่ยควรหรือว่าจะนับยึดถือว่าเป็นของเราเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นอัตตาตัวตนของเราเนี่ยปัญญวัคคีย์ก็ตอบว่าไม่ควรเลยไม่ควรเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องเกิดแล้วมันก็ดับถึงว่าเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปดับไปไม่มีตัวตนเนี่ยดังนั้นก็จึงไม่ควรที่จะไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานี่พระพุทธเจ้าก็มาแจกแจงไล่เรียงเราไปอีกบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในอดีตเป็นไปในอดีตหรือในอนาคตหรือในปัจจุบันก็ตามไม่ว่าจะเป็นภายในคือตัวเรานี้นะหรือภายนอกคือมีอยู่กับผู้อื่นสิ่งอื่นไม่ว่าจะเลวหรือประณีตนะจะใกล้จะไกลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องเธอทั้งหลายต้องทำความเข้าใจนะพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นนั่นและสิ่งนั้นไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของเรานั่นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละที่มันจะเป็นลักษณะไหนก็ตามในอดีตปัจจุบันอนาคตนะดีไม่ดีอยู่ใกล้อยู่ไกลคือเป็นรูปเวทนาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นภายนอกคือของคนอื่นอะไรก็ตามจะดีจะเลวยังไงมันก็ไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้น
ไม่ได้เป็นของใครทั้งไม่ได้เป็นของเราแล้วก็ไม่ได้เป็นของใครเลยพระเจ้าก็บอกว่าต้องทำความเข้าใจพิจารณาด้วยปัญญาเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ด้วยปัญญาอันชอบคือปัญญาที่ถูกต้องให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นทั้งหลายทั้งปวงนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงนั้นที่ทำความเข้าใจมาแล้วว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราก็ไม่ได้ไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนของเราอันนั้นไม่มีอัตตาตัวตนนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหากว่าเธอทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ได้เห็นได้เข้าใจอย่างนี้เธอทั้งหลายเนี่ยก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนั้นก็คือเมื่อได้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนแปลงไม่คงที่และก็ไม่มีตัวตนไม่ใช่ของตนของใครใดๆเลยเนี่ยเห็นอย่างนั้นเราก็เกิดความเบื่อหน่ายเขาเรียกว่าเกิดวิราคะเกิดนิพพิทาเกิดนิพพิทาคือเกิดความเบื่อหน่ายคือเบื่อที่มันจะต้องไปติดไปยึดไปหลงผิดกับสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยมันก็น่าเบื่อนะเพราะว่านะถ้าเราไปหลงไปยึดไปติดเข้าใจผิดมันก็จะทำให้เราประสบกับความทุกข์อยู่ล่ำไปดังนั้นเมื่อมีปัญญาเห็นชอบเข้าใจตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเนี่ยก็จะเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยสภาวะธรรมมันก็จะตามกันมาคือเกิดเมื่อเกิดนิพพิทามันก็จะเกิดวิราคะวิราคะก็คือคลายความกำหนัดในที่นี้กำหนัดในหมายถึงว่าความยินดีความพอใจความเพลิดเพลินนะคลายความเพลิดเพลินพอใจยินดีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเมื่อเกิดวิราคะเนี่ยเกิดนิพพิทาเกิดวิราคะความคลายความยินดีเนี่ยเมื่อคลายความยินดีแล้วท่านบอกว่าจิตก็จะหลุดพ้นจิตที่มันเบื่อหน่ายคลายความยินดีเนี่ยมันไม่ยินดีมันไม่ได้ยึดเอาไว้มันไม่ได้จับเอาไว้มันก็หลุดมันก็พ้นเนี่ยจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วท่านก็ตรัสว่าก็จะมีปัญญาหรือมีญาณอย่างรู้หรือเข้าใจว่าเรานั้นหลุดพ้นแล้วนะแล้วก็ได้รู้ตามไปอีกว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดเนี่ยหมดแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วคือการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อบรรลุเป้าหมายเนี่ยคือบรรลุเป้าหมายละจบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วหน้าที่การงานภารกิจของชีวิตคือการกระทำที่ให้แจ้งพระนิพพานหรือว่าการกระทำที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยก็คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์หรือของชีวิตแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็ได้ทำเสร็จสิ้นแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มิได้มีอีกแล้วคือไม่มีการงานไม่มีกิจไม่มีการปฏิบัติอะไรอื่นอีกแล้วมันจบแล้วเหมือนเราเรียนจบมันก็คือไม่ต้องมีอะไรต้องเรียนต้องศึกษาอะไรกันอีกแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ชวนให้เข้าใจขันธ์ทั้ง5คือชีวิตของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังเพราะว่ามันทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้แล้วก็เป็นอนัตตาเพราะมันทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้มันจึงไม่มีสภาพที่เป็นตัวตนไม่เป็นสิ่งนั้นไม่มีสภาพที่เป็นสิ่งนั้น อย่างเที่ยงแท้ถาวรนะมันเปลี่ยนแปลงมันทนมันเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยมันไหลเรื่อยมันก็เลยเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนเมื่อเข้าใจได้อย่างนี้ก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายในการที่จะหลงยึดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็เกิดความคลายความยินดีความพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อคลายออกแล้วเหมือนอะไรที่เรากำไว้คลายก็คือแบมือออกมันเปิดมือออกมันก็คือพ้นคือหลุดของในมือของที่จับอยู่มันก็หลุดจิตก็หลุดพ้นเมื่อมันไม่จับไม่ยึดแล้ว
เมื่อหลุดก็จะได้รู้ก็รู้กำหนดรู้ได้ว่าตัวเองนั้นหลุดพ้นแล้วนะก็คือชาติการเกิดก็หมดสิ้นแล้วกิจต่างๆที่เป็นหน้าที่ของชีวิตที่จะต้องกระทำให้ถึงที่สุดให้แจ้งเนี่ยก็ได้ทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าชวนพิจารณาดังนี้จิตของปัจจวัคคีย์ปัจจวัคคีย์ทั้ง5ท่านอัญญาโกณฑัญญวัปปะพัทธยะมหานามะและท่านอัสสชินั้นก็ได้รู้เห็นตามนั้นจิตก็เกิดสภาพตามนั้นก็คือหลงคลายความหลงผิดเห็นถูกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคลายเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายก็ท่านปัญจวัคคีย์เหล่านั้นก็ได้ชื่นชมพระสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ในคราวครั้งนั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาเมื่อจิตของท่านทั้ง5ได้หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็รวมเป็นว่ามีพระอรหันต์6รูปเกิดขึ้นในโลกอันนี้ก็เป็นอันจบอนัตตลักขณสูตรแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจที่พยายามจะพูดให้มันได้ถึงเที่ยงคืนบัดนี้ก็ถึงเที่ยงคืนแล้วก็อาตมาได้นำเอา ธรรมะในพันช่วงเข้าพรรษาแรกของพระพุทธเจ้าอันสืบเนื่องมาจากธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ท่านสอนปัจจวัคคีย์แล้วก็ท่านก็สอนให้สูงขึ้นไปให้บรรลุทำเป็นพระอรหันต์ด้วยอรัตนะอนัตตลักขณสูตรตามที่ได้แจกแจงมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นได้เข้าใจได้พิจารณาเห็นด้วยปัญญาชอบตามปัญจวัคคีย์ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าเบญจขันธ์ขันธ์5ของเรานั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ขอให้ได้มีจิตที่จะคิดเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดและหลุดพ้นด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ